สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนสะเทือนไทยลีกนะครับตันเซงโฮเปิดตัวคุมทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกมังกรลูกเงินเซอร์ไพรส์ใหญ่นะครับบริสเทโรเอฟซีทีมยักษ์ตำนานไทยลีกเตรียมเปิดตัวตันเซงโฮยอดกุนซือทีมชาติมาเลเซียขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ตันเซงโฮนะครับหัวหน้าโค้ชแห่งความหวังของทีมสลังงอเอฟซีที่พาทีมสร้างผลงานสุดแข็งแกร่งจบรองแชมป์มาเลเซียซุปเปอร์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นรองเพียงแค่ยโฮดารุตักซิมทีมเดียวเท่านั้นสบายใหญ่นะครับตัดสินใจแยกทางกับสโมสรทั้งที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับเทียมฉะนั้นทำเอาแฟนๆสลังอเอฟซีต่างตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดตังซิงโฮนะครับได้เดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่รู้ร้อยแล้วนะครับเตรียมเปิดตัวเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่มังกรลูกเงินปอริสเทโรเอฟซีทีนี้ตันเซงโฮเคยสร้างผลงานพาทีมชาติมาเลเซียเอาชนะทีมชาติไทยในการแข่งขัน AFF คัพมาแล้วนะครับซึ่งตันเซงโฮเองจะถูกดึงตัวเข้ามาช่วยทีมปอริสเทโร FC เพื่อหนีการตกชั้นในฤดูกาลนี้โดยสถานการณ์ปัจจุบันนั้นปอริสเทโร FC รั้งอันดับที่14ของตารางคะแนนไทยลีกอยู่ในโซนตกชั้นมีแต้มห่างโซนปลอดภัยเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นด่วนอิชิอิเตรียมประเดิม AFF เปิดตัวโลโก้ใหม่ Asian Mitsubishi Electric Cup เปิดตัวโลโก้ใหม่สหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนหรือ AFF มีการเปิดตัวโลโก้ใหม่ของรายการศึกใหญ่บนแผ่นดินอาเซียนที่มีการเปลี่ยนชื่อจาก AFF Mitsubishi Electric Cup มาเป็น ASEAN Mitsubishi Electric Cup อย่างเป็นทางการพร้อมกับเปิดตัวโลโก้ใหม่อย่างเป็นทางการนะครับโดยศึกฟุตบอลชิงเจ้าอาเซียนนะครับจะทำการแข่งขันในปลายปีนี้ในระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมปี2567ต่อไปนะครับไฮเซลแน่พ่อแม่พี่น้องโค้ชโย่งโพสต์แซวบุรีรัมย์หลังโดนไทยลีก3ส่งร่วงตกรอบให้อ้ายเซลแน่โค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะอดีตกุนซือทีมชาติไทยชุดยู23ปีเคลื่อนไหวในทันทีหลังบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกร่วงตกรอบพลิกล็อกอย่างสุดช็อกให้กับบางกอก FC ทีมในระดับไทยลีก3ต้องร่วงตกรอบในศึกช้าง FA ครับโดยก็โย่งวรุฒิศรีมะคะโพสต์ข้อความแซวระบุว่าเก่งแต่กับพรีก่อนหน้านั้นนะครับบุรีรัมย์เพิ่งจัดหนักจะเต็มอัดยับใส่ปอริสเทโร FC ไปถึง6ประตูต่อ2นั่นเองนะครับโอ้ยขำขันกันเลยทีเดียวด่วนสมาคมตอบตกลงเข้าร่วมการแข่งขันยู23ปีแชมเปี้ยนชิพซาอุดิอาระเบีย2024แล้วสมาคมนะครับได้ตอบตกลงส่งทีมชาติไทยชุดยู23ปีลุยศึก WAFF 2024ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียโดยจะจับฉลากกันในวันที่3มีนาคมนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ตอบตกลงส่งทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอายุไม่เกิน23ปีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันตกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่20ถึงวันที่26มีนาคมนี้โดยตัวแมนแบบดังกล่าวนะครับมีถึง8ชาติเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ก็ประกอบไปด้วยทีมชาติซาอุดิอาระเบียเจ้าภาพทีมชาติจอร์แดนทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทีมชาติอิรักทีมชาติออสเตรเลียทีมชาติเกาหลีใต้ทีมชาติอียิปต์และทีมชาติไทยของเราซึ่งจะใช้สนามในการแข่งขันทั้งหมด2สนามก็ประกอบไปด้วยปรินซ์อับดุลลาบินจาลาวีสเตเดียมและอัลฟาเตสเตเดียมนะครับซึ่งการแข่งขันแต่ละชาติจะได้ลงแข่งขันทั้งหมด3นัดนะครับโดยจะแข่งขันกันแบบจัดอันดับ1ถึง8และจะมีการจับสลากประกบคู่การแข่งขันกันในวันที่3มีนาคมนี้เพื่อแจ้งโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกต่อไปนะฮะด่วนโซตาระบายอารมณ์เดือดโพสต์สบทเฮียจริงๆหลังบุรีรัมย์พ่ายทีมไทยลีก3ตกรอบ FA ครับสไตล์นะครับกรุณาชิดชอบผู้บริหารของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถึงกับโพสต์สบทนะครับผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังทีมประสาทสายฟ้าบุกไปโดนบางกอก FC ทีมในระดับไทยลีก3ยิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บโดยยิงในนาทีที่90บวก14นะครับเคลียร์ตกรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกช้าง FA ครับโดยเกมดังกล่าวบางกอก FC ได้ประตูนี้ห่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป 4-2 แม้ทีมแชมป์เก่าเมื่อซีซั่นก่อนจะทำ2ประตูในช่วงทดเจ็บตีเสมอ 4-4 แต่สุดท้ายก็มาโดนทีมรองบอล
ทำประตูชัยสุดดราม่าแซงชนะไป 5-4 โดยหลังจบเกมซ้อต่ายกรุณาชิดชอบผู้บริหารทีมปราสาทไฟฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถึงกับโพสต์สบถผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเฮียจริงๆฮะโดยมีแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเข้าไปต่อว่านักเตะของคู่แข่งในโพสต์ดังกล่าวว่านอนทวงเวลาเก่งเกินในขณะเดียวกันก็มีแฟนบอลจากยอดทีมแห่งแดนอีสานใต้เข้าไปคอมเมนต์ทำนองตำหนิการทำทีมของกุนซืออาร์เธอร์ปาปาสว่าจัดตัวประมาทเกินไปแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่มาตำหนินักเตะว่าค่าเหนื่อยเงินเดือนหลักแสนแต่เล่นสู้ทีมระดับไทยลีก3ไม่ได้มาน้ำแป้งไฟเขียวตัวเล็กทีมชาติไทยดึงมิเกลโรดริเกสคุมทัพเตรียมลุยฟุตบอลโลก2024มาน้ำแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เห็นชอบนะครับให้ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยดึงตัวมิเกลโรดริเกสกลับมาคุมทีมครั้งเพื่อเตรียมลุยศึกฟุตบอลโลก2024ต่อไปนะครับเดือนล่าสุดครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเห็นชอบในการเสนอฝ่ายจัดฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดให้มิเกลโรดริเกสกุนซือชาวสเปนในวัย54ปีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลทีมชาติไทยคนใหม่เพื่อเตรียมลุยศึก AFC ฟุตซอลเอเชีย2024และทางด้านของฟุตซอลโลกนะครับที่จะมาถึงนี้ทางด้านมิเกลโรดริเกสจะเดินทางมายังประเทศไทยนะครับเพื่อเซ็นสัญญาและเริ่มต้นคุมทีมในทันทีช่วงต้นเดือนมีนาคมปี2567ซึ่งก่อนหน้านี้มีแผนการคว้าตัวทางปาโต้โฮเซ่ลูคัสเบนานาวาโนเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนแต่เนื่องจากเรื่องของสุขภาพกระทันหันนะครับที่ป่วยทำให้ไม่สามารถเดินทางมาทำหน้าที่ได้ตามเวลาที่กำหนดนะครับนี่คือสุขาฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่29กุมภาพันธ์Thank you.